กางเกงซิปหลังต้องการขยายเอวจะขยายแบบไหนได้คลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่อันนะคะอยากจะเอาตัวอย่างเนี่ยมาให้กับนักเรียนดูเนาะพร้อมกับอธิบายวิธีการแก้ไขพอดีว่าลูกค้าอันนะคะเขาเอามาแก้นะคะหน้าตาของกางเกงค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอันเนี้ยก็ได้ขยายเอวให้เขาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะนักเรียนดูเห็นผ้าตรงนี้ไหมเราค่ะแทรกผ้าเข้าไปนะคะในส่วนของด้านหลังตรงนี้ค่ะแล้วก็ขยายจากเกร็ดตรงนี้นะคะอันนี้อันยังไม่ได้ไปรีดถ้าเกิดอันนะคะได้รีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยงานมันก็จะโอเคมากกว่านี้นะแต่ว่าอันเนี้ยอยากจะมาให้นักเรียนได้เห็นภาพโดยรวมว่าอันนะคะได้แก้ไขแบบไหนอ่ะโอเคนะวิธีการก็คือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องแทรกผ้าในส่วนของฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเอวกางเกงตัวนี้นะคะเพราะว่าเอวกางเกงตัวนี้เนี่ยเขาค่ะไม่ได้มีรอยต่อส่วนใดเลยนะคะดูจากแพทเทิร์นเดิมนะด้านข้างไม่มีรอยต่อด้านหน้าด้านข้างไม่มีนะคะส่วนที่มีรอยต่อค่ะคือส่วนด้านหลังที่เป็นซิปเท่านั้นฉะนั้นนะคะเวลาที่เราต่อนะคะเราก็จะต้องแทรกผ้าเข้าไปอย่างตัวนี้ค่ะเขาต้องการขยายนะคะอยู่แค่1นิ้วเขาต้องการขยายเอวนะคะแค่1นิ้วฉะนั้นนะคะอันน่ะก็จะเลือกที่จะแทรกผ้านะคะแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาค่ะต้องการขยายเยอะอย่างเช่นว่า2นิ้วก็ให้เรานะคะแทรกผ้าฝั่งละครึ่งก็คือฝั่งนี้1นิ้วแล้วก็ฝั่งนี้1นิ้วนะคะแทรกผ้าด้านหลังเลยแทรกไปตรงส่วนของที่เป็นแบบด้านข้างของซิปตรงนี้ค่ะนะคะเราจะแทรกผ้าเข้าไป2ฝั่งแต่อย่างตัวนี้เนี่ยอันนะคะขยายเขาต้องการขยายแค่1นิ้วฉะนั้นอันก็จะแค่ฝั่งเดียวนะคะในการที่จะขยายตรงนี้นะคะเราก็แทรกผ้าเนาะส่วนของขอบเอวด้านบนค่ะแทรกผ้าส่วนด้านล่างเราก็ขยายจากเกร็ดเหตุผลนะคะที่อันนะขยายจากฝั่งนี้มันเป็นเพราะว่าเกร็ดเดิมอะค่ะของฝั่งนี้เนี่ยเขาทำมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะกว่าฝั่งนี้มากมันใหญ่กว่าอันก็เลยเลือกที่จะเลาะขยายนะคะจากเกร็ดฝั่งนี้นะคะแล้วก็แทรกผ้าในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าพอหลังจากแก้แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้นะอันนี้คือด้านนอกค่ะส่วนของด้านบนก็แทรกผ้าด้านล่างคือขยายเกร็ดด้านบนเนี่ยขอบเอวอะค่ะเขาจะมีผ้าเนี่ยอยู่2ชิ้นนะคะคือชิ้นที่เป็นด้านในแล้วก็ชิ้นที่เป็นด้านนอกฉะนั้นนะคะเวลาที่เราแทรกผ้าเข้าไปเราก็จะต้องแทรกทั้ง2ชิ้นนะคะคือชิ้นด้านนอกแล้วก็ชิ้นด้านในนะคะแล้วก็ถึงจะเย็บประกบนะคะเนี่ยค่ะแก้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะสวยงามอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะทําก็คือเราเนี่ยค่ะก็มาดูก่อนว่าเราเนี่ยค่ะจะแทรกผ้าเข้าไปตรงไหนอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเขาต้องการขยายเยอะเราก็จะแทรกผ้าเข้าไปนะคะทั้ง2ฝั่งแทรกผ้าเข้าไปข้างซิปแบบเนี้ยค่ะมาวิเคราะห์แพทเทิร์นก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะขยายจากเกร็ดนะคะตรงนี้ขยายจากเกร็ดเพิ่มเอาอ่ะขั้นตอนแรกค่ะ1เนาะก็ให้เราค่ะเลาะก่อนเลาะนะคะเลาะแค่ในส่วนของที่เป็นขอบเอวตรงนี้ค่ะเนี่ยเลาะตรงนี้นะคะเลาะขอบเอวตรงนี้ที่มันอยู่ติดกับซิปอะค่ะแล้วก็เลาะยาวลงมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวอันขีดเส้นอีกสีนึงดีกว่าจริงๆอะมันถ้าใช้เป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนมันจะเส้นมันจะตีกันนะคะเนี่ยขีดแล้วบางทีมันทับซ้อนกันแล้วมันจะสีมันจะกลืนกันไปอะค่ะสีมันจะไม่ได้ถูกแยกนี่นะคะนักเรียนเลาะนะคะข้างซิปแล้วก็บวกกับขอบนะคะขอบมาทางนี้ค่ะเลยไอ้ส่วนที่เป็นตีเกร็ดตรงนี้เลยออกมานี่นะคะเลาะทั้งสองฝั่งชึบแบบนี้ค่ะเลาะก่อนอ่ะสองนะคะพอเราเลาะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสองสิ่งที่เราต้องทำก็คือก็ให้เรานะคะวัดในส่วนของขอบเอวตรงนี้ค่ะว่ามันมีความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะคะตรงเนี้ยขอบเอวตรงเนี้ยนะคะวัดดูว่าเท่าไหร่วัดชิ้นนอกแล้วก็วัดชิ้นในนะคะเท่าไหร่ก็ดูก่อนอย่างตัวเนี้ยค่ะขอบนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 นะคะความยาวตรงเนี้ยอยู่ที่ 2.5 ส่วนความกว้างตรงนี้ค่ะเขาต้องการขยายที่1นิ้วใช่ไหมคะเราจะต้องตัดผ้าเผื่อเย็บค่ะอยู่ที่ 1.5 ผ้าที่เราจะตัดนะคะก็1.5 แล้วก็บวก 2.5 ความยาวของตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเราไม่ต้องเผื่อนะคะเพราะว่ามันคือความยาวของขอบเอวอยู่แล้วแต่ว่าส่วนที่เราจะต้องต่อขยายนะคะเราจะต้องบวกไป 0.5 บวกไป 0.5 นะคะก็เป็น 1.5 นะอ่ะโอเคอันนี้เป็นข้อ2ก็คือก็ตัดผ้านะคะตัดผ้า
อย่างตัวนี้ค่ะขยายแค่1นิ้วอันก็จะตัดผ้าแค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าเกิดของนักเรียนค่ะต้องการขยาย2ฝั่งเราก็ต้องตัดผ้านะคะ2ชิ้นด้านนอก2ชิ้นด้านใน2ชิ้นนะคะฉะนั้นเราจะตัดผ้าอยู่ทั้งหมดนะคะ4ชิ้นถ้าเป็นต่อ2ฝั่งนะแต่อย่างถ้าเกิดว่าเป็นของอันนี้ค่ะอันจะตัดผ้านะคะแค่2ชิ้นนี่ค่ะเดี๋ยวยึดจากอันนี้เป็นหลักละกันนะคะเดี๋ยวอันอธิบายแบบรวมๆไปด้วยเราจะต้องตัดผ้านะคะอยู่ที่2ชิ้นที่เราจะต้องเย็บนะคะซ้ายขวานี่ค่ะอ๋อเราต้องบวกซับในอีกด้วยนักเรียนคะต้องบวกซับในนี่ค่ะส่วนที่เป็นเขาไม่เรียกซับในหรอกเขาเรียกว่าขอบด้านในนะคะนะขอบด้านในอ่ะเห็นไหมขอบด้านใน1ชิ้นขอบด้านนอก1ชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็ขอบด้านตรงนี้1ชิ้นขอบด้านตรงนี้1ชิ้นนะคะโอเคประมาณนั้นมาพอเราตัดผ้าออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเราก็เอาผ้านะคะมาเย็บประกบ3นะคะเย็บในส่วนของขอบเอวตรงนี้ให้ประกบกันก่อนต่อในส่วนของขอบเอวตรงนี้ค่ะตรงนี้คือซิปใช่ป่ะก็ให้เราแทรกผ้าเข้าไปตรงนี้เนี่ยแทรกผ้าเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่เราจะต้องต่อแบบทั้ง2ฝั่งแล้วก็แทรกผ้าเข้าไปค่ะ2ฝั่งก่อนนะคะก็คือแทรกผ้านี้นะคะชิ้นด้านนอกชิ้นด้านในทำไปพร้อมกันเลยนะคะเย็บด้านนอกเสร็จแล้วก็เย็บด้านในค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเย็บด้านนอกเสร็จก็เย็บด้านในนะคะแทรกผ้าขั้นตอนที่4พอแทรกผ้าเสร็จแล้วค่ะก็มาขยายเกร็ดนะคะขยายเกร็ดด้านล่างเกร็ดตรงเนี้ยเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยค่ะเหมือนที่อันขยายเนี่ยนี่นะคะขยายเกร็ดตรงเนี้ยเนี่ยค่ะขยายเกร็ดโอเคนะมาพอเราขยายเกร็ดออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นค่ะขั้นตอนที่5ก็คือแค่เย็บประกบเองเนี่ยเย็บประกบตรงนี้ให้ติดกันก่อนเนี่ยค่ะที่เราได้ลอกออกมาเนี่ยเย็บตรงนี้ให้ประกบกัน5ก็คือเย็บขอบเอวนะคะเย็บขอบเอวล่างให้ติดกันพอเราเย็บขอบเอวล่างเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็เย็บซิปนะคะเย็บซิปขึ้นไปขั้นตอนที่6ค่ะเย็บซิปก่อนด้านบนเนี่ยพอเราล้อออกมาครึ่งนึงใช่ป่ะเนี่ยล้อออกมาครึ่งนึงแล้วก็พอเราเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็เย็บซิปค่ะเสร็จเรียบร้อยเนาะพอเย็บซิปเสร็จแล้วค่ะก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัวนี้เนี่ยมีซับในอย่างที่บอกไปว่าเราก็ต้องพับทบค่ะเนี่ยพับทบขอบเนี้ยลงมาพับทบขอบลงมานะคะแล้วก็เย็บข้างในค่ะเย็บข้างในตรงนี้นะคะพอเย็บข้างในตรงนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เย็บกดนะคะเดินเส้นเย็บกดโดยรอบนะคะเดินเส้นจากข้างนอกเหมือนกันกับตอนที่เราค่ะเย็บขอบเอวนั่นแหละวิธีการเย็บขอบเอวเนี่ยนักเรียนก็ไปดูในหัวข้อของการแบบเก็บเอวเข้าหรือว่างานขยายนะคะอันก็ได้แนะนำวิธีการเย็บไปแล้วว่าเย็บยังไงเราจะต้องเย็บกดจากข้างนอกตรงนี้นะคะเนี่ยริมตรงนี้เลยเนาะประมาณเท่านี้อ่ะเย็บซิปพอเย็บซิปเสร็จแล้วค่ะก็เราก็บวกเย็บด้านในนะคะด้านในซิปแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือเย็บกดด้านนอกนี่ค่ะขั้นตอนมีเพียงเท่านี้เลยนี่นะคะวิธีการทำอ่ะก็นักเรียนไปทำตามดูนะคะติดตรงไหนก็สอบถามอันในคอร์สได้หรือว่าจะทักมาในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะที่อันนะคะอธิบายยาวๆเพราะว่าอันนะคะอยากจะให้เห็นโครงสร้างของแพทเทิร์นเราจะได้วิเคราะห์แพทเทิร์นออกก่อนว่าก่อนที่เราจะแก้นะคะเราจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็เราจะแก้ไขยังไงนะคะเราจะได้รู้จักในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามันวิเคราะห์แพทเทิร์นไม่ออกหรือว่ามันไม่เหมือนกันกับแพทเทิร์นที่อันนะคะเคยสอนไปเนี่ยก็สอบถามแบบทักมาส่วนตัวได้นะคะส่งรูปมาให้อันดูเดี๋ยวอันช่วยดูให้โอเคนะคะคลิปนี้เท่านี้ค่ะ